ต่อไปแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมวันนี้เป็นธรรมวันธรรมสวรรค์คือการฟังธรรมในวันพระวันแรกของปีใหม่คือพุทธศักราช2564วันนี้ก็ตรงกับแรม8ค่ำเดือน2หรือเดือน2นั่นเองธรรมะที่จะได้บรรยายในวันนี้คือเรื่องของจิตผู้รู้เราก็นั่งสมาธิฟังเลยเรื่องของจิตผู้รู้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากจิตผู้รู้คือจิตตวิสุทธินั่นแหละคือจิตพร้อมที่จะเดินวิปัสสนาบางทีเรียกว่าจิตผู้รู้บางทีเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือลักขณูปนิชฌานหรือบางทีก็เรียกว่าความรู้เนื้อรู้ตัวก็แล้วแต่จะว่ากันแต่ในที่นี้เรานิยมใช้คำว่าจิตผู้รู้หรือจิตตั้งมั่นจิตตั้งฐานตัวจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจิตตั้งฐานเนี่ยถ้ามันตั้งมั่นตั้งฐานปุ๊บมันเป็นกุศลนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยก็จะระงับไปเมื่อจิตเป็นกุศลมันจะมีความสงบมีความเบามีความนุ่มนวลควรแจกการงานคล่องแคล่วแล้วมันจะรู้อารมณ์แบบซื่อตรงเมื่อมันสงบตั้งมั่นถึงฐานมันจะมีความสุขหรือว่ามีความสุขความบันเทิงอยู่ในใจเป็นสภาวะที่โปร่งเบามีความสว่างของจิตเบิกบานอยู่นั่นแหละเมื่อเราจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยมันเป็นกุศลปัจจัยกุศลแต่เมื่อใดมันไม่ตั้งมั่นมันกลับไปกลายเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราจะเห็นทันทีว่าภาวะของจิตตั้งมั่นมันจิตผู้รู้นะมันหายไปกลายเป็นจิตผู้หลงขณะที่มันหลงนะความสุขก็จะหายไปด้วยจะเกิดความทุกข์ถ้าหลงไปแล้วรู้ไม่ทันก็จะเกิดราคะก็จะทุกข์จากราคะเกิดโทสะก็จะทุกข์จากโทสะเกิดโมหะก็จะทุกข์จากโมหะเหมือนกันที่เราสวดราคะกินาโทสะกินาโมกินานะร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเปิดปัญญาถ้าเราจิตเราเกิดจิตผู้รู้เนี่ยมันตั้งมันถึงฐานสว่างคงตัวมันอยู่เนี่ยก็เหมือนกับศาลาเราเนี่ยตอนเนี้ยสะอาดสะอ้านเปรียบเมื่อกิจสมมติเปรียบถ้าจะเปรียบเมื่อกิจผู้รู้นะสะอาดถ้ามีใบไม้ปลิวเข้ามาใบหนึ่งเราก็เห็นใครทำสกปรกนิดหน่อยก็เห็นอันนี้ชั้นใดถ้าเราทำจิตผู้รู้ให้เกิดขึ้นตั้งมั่นถึงฐานอันนี้เป็นสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาเมื่อมันสว่างสวัยผ่องใสมีความสุขอยู่ถ้าราคะเกิดปุ๊บมันจะรู้ทันทีว่าราคะเกิดพร้อมกับทุกข์เนี่ยเป็นปัญญาแล้วเพราะโทสะเกิดมันก็รู้ทันทีว่าโทสะเกิดพร้อมกับทุกข์เผาไหม้เข้ามานี่ก็ปัญญาหรือมันเคลื่อนเกิดโมหะก็จะเห็นทุกข์เราจะเห็นโทษทุกข์ของกิเลสได้ก็เพราะว่าเรามีจิตที่เป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นตั้งฐาน
เป็นกุศลเต็มที่มันเป็นกุศลมีแต่ความสุขเพราะกิเลสก็ไม่แทรกปุ๊บมันจะร้อนทันทีแทรกปุ๊บก็จะร้อนทันทีอันนี้เราจะเห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นสมุทัยเหตุของทุกข์ก็คือจิตมันหลงนั่นแหละจิตออกนอกแค่จิตออกนอกมันก็เห็นทุกข์ละแค่จิตไม่ตั้งมั่นอันนี้เป็นปัญญานะแค่เราเห็นแค่นี้นะมันจะเห็นโทษทุกข์ของกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วผู้ปฏิบัติน่ะก็จะมีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นมีฉันทะที่จะละราคะโทสะโมหะเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นโทษว่ามันไม่สบายเลยเมื่อเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกับจิตที่ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นจิตผู้รู้ถ้านักปฏิบัติยังไม่มีจิตตวิสุทธิไม่มีจิตผู้รู้จิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตนักปฏิบัตินั้นก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลาทำให้ร้อนด้วยไฟราคะก็จะร้อนด้วยไฟโทสะหรือโมหะเมื่อเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเขาร้อนอยู่ตลอดไม่เคยเย็นเนี่ยเขาจะไม่เห็นโทษของราคะโทสะโมหะก็เหมือนกับชาวโลกที่ก็เป็นอยู่เขาร้องรำทำเพลงก็เรียกว่าเขาเป็นสุขที่จริงทุกข์นักไปทำจะเห็นทุกข์เกือบตายราคะก็ทุกข์โทสะก็ทุกข์โมหะก็ทุกข์แล้วทำไมชาวโลกไม่เห็นเช่นการเมืองก็ดีอะไรก็ดีที่แข่งแย่งจริงดีกันอยู่ไฟคือความโลภไฟคือความโกรธความหลงเผาไม่มีวันที่จะมีความสุขเลยทั้งกลางวันกลางคืนแต่ก็ยินดีที่จะเป็นเช่นนั้นอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เห็นโทษแล้วว่ามันเป็นของร้อนเพราะอะไรจึงไม่เห็นว่าเป็นของร้อนเพราะเขาร้อนตั้งแต่เกิดเขาเกิดมาไม่เคยห่างจากไฟราคะโทสะโมหะเลยเมื่อปัจจุบันร้อนอยู่ก็ไม่รู้ว่าร้อนเพราะมันชินแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราว่างจากราคะโทสะโมหะมาเป็นจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่จิตผู้หลงเนี่ยพอมันกลับไปเกิดราคะโทสะโมหะโอ้โหมันเห็นโทษเป็นอย่างมากแล้วจะสงสารชาวโลกที่เขาสำคัญตนว่าเป็นสุขเป็นสุขอ่ะจะเป็นพวกดารานักแสดงก็ดีมหาเศรษฐีก็ดีหรือใครก็ตามที่ก็ใช้คิดแบบอู้ฟู่อยู่สนุกสนานหรือแก่ยังชิงดีเราเห็นว่าชีวิตพวกนั้นก็งั้นแหละในสายตาของเรามันเพราะว่าเขาอยู่ในกองไฟเท่านั้นเลยสงสารเขาว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้ก็เหมือนเราเห็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็รู้สึกสงสารอันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นเพียงปัญญาเบื้องต้นนะแต่ปัญญาเบื้องต้นถ้าเกิดกับนักปฏิบัติแล้วก็ถือว่ามีอานิสงส์อยู่มีบุญอยู่เพราะมันจะเป็นเหตุให้เราพัฒนาขึ้นไปเราเห็นโทษของโลกได้ก็ต้องเมื่อเราออกจากโทษคือออกจากไฟที่มันไหม้ทางโลกได้มาอยู่กันนี่ธรรมะมาปฏิบัติแล้วเกิดจิตผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นไฟทางโลกมันดับจากใจพอเวลามันกลับไปเป็นผู้หลงจะไปหลงมันเดิมอย่างเช่นเรากลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติออกจากวัดไปวันแรกเราจะรู้สึกว่าโลกไม่น่าอยู่วุ่นวายขัดข้องอยากจะกลับมาวัดไม่รู้เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะเราได้รับความสงบความสุขถ้าเรามีจิตผู้รู้นี่เราจะเดินปัญญาได้นะเดินวิปัสสนาได้ดีแล้วก็ไม่เนิ่นช้าเพราะจิตเราถูกต้องแต่จิตผู้รู้นี่แหละมันเป็นตัวปัญหามันไม่เข้าใจคือสมาธิมันมีสองแบบนะแบบหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานคือจิตมันแนบกับอารมณ์แต่จิตผู้รู้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของลักขณูปนิชฌานคือมันไม่ได้แนบกับอารมณ์ที่มันรู้ไม่ได้จมแช่ม
ันแยกออกจากลมที่มันรู้ก็เรียกว่าเป็นจิตผู้รู้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเป็นสมาธิถ้าเราแยกไม่ได้ระหว่างสมาธิสองตัวเนี่ยก็จะเดินนิพพานาจะเรียนภาษายากนะแล้วเราจะฝึกยังไงถึงจะได้จิตผู้รู้ลักษณะของจิตผู้รู้เนี่ยไม่เข้าใจกันอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนจังก็โอ้อยากให้ครูบาอาจารย์อธิบายมันก็ไม่เข้าใจหรอกอธิบายยังไงไม่เข้าใจจังก็บอกอธิบายไม่ได้ถ้าไม่เกิดใครก็รู้ไม่ได้มันมีวิธีฝึกท่านถึงจะเข้าใจมันได้แล้วบอกลักษณะของจิตผู้รู้ก่อนเราค่อยไปสู่วิธีฝึกลักษณะจิตผู้รู้เนี่ยมันจะสงบคือมันสงบอยู่ในฐานไม่แกว่งเองไม่กระเพื่อมเหมือนกับน้ำที่นิ่งมันจะนิ่งถ้ามันรู้ตอนนี้ถ้ามันรู้สึกตัวนั่งอยู่มันจะรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วตัวมันเองก็ไม่เคลื่อนไปหาอารมณ์อื่นเพียงแต่รู้ร่างกายที่นั่งอยู่สบายสบายเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูส่วนจิตผู้รู้น่ะจะเป็นผู้รู้อยู่มันแยกออกเป็นสองเลยนี่เราจิตสงบไม่สัดสายสองจิตจะเบาจิตผู้รู้จะเบาแต่เบาบิวก็ไม่ใช่นะเบาพอดีของจิตตั้งมั่นถึงฐานนั่นแหละอันนี้เราจะรับรู้ด้วยตัวเราเองว่ามันเบาขนาดไหนพอจิตเบาระดับนี้ปุ๊บมันจะรู้เลยอ๋อในจิตตั้งมันถึงฐานแล้วเพราะเราจำลักษณะความเบามันได้อันนี้ก็เป็นปัจจตังอยู่แหละเขาได้สามนุ่มนวลจิตผู้รู้ที่ตั้งมันถึงฐานเนี่ยมันจะนุ่มนวลเดี๋ยวว่าแต่จิตนุ่มเลยนุ่มมาถึงกายเลยมาจับดูผิวหนึ่งผิวก็ยังอ่อนๆนุ่มๆเลยไม่แข็งเรียกว่านุ่มนวลข้อที่สี่ควรแก่การงานข้อห้าคล่องแคล่วหกรู้อารมณ์แบบซื่อตรงนี่ลักษณะจิตที่ถูกต้องถ้าวิชาการหน่อยมันประกอบด้วยปัจจิตสัมโพชฌงค์ถ้าพูดถึงโพชฌงค์นะเพราะปัจจัยสัมโพชฌงค์คือจิตสงบอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นตั้งฐานอ่ะมันจะเห็นร่างกายนั่งอยู่ถูกรู้อยู่ลองดูสิดูได้ไหมจะเห็นร่างกายนั่งอยู่ลองขยับก็ได้แล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่รู้ร่างกายอยู่แบบสบายๆขณะรู้เนี่ยเขาไม่สายไปในทางตาไม่สายไปหารูปเสียงกลิ่นรสหรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นหรือธรรมลมเขาจะรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยด้วยความสงบคือไม่กระเพื่อมไม่ไหลไปข้างหน้าข้างหลังนิ่งเลยแล้วสงบแล้วปัจจัยสัมโพชฌงค์เมื่อสงบอย่างนั้นมันก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์คือตั้งมั่นแล้วยังประกอบด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งหลายสมาธิที่ดีต้องประกอบด้วยปัญญาคือเป็นกลางเป็นกลางคือมันจะไม่ไหลไปสู่อารมณ์ที่ชอบและไม่หนีอารมณ์ที่ไม่ชอบอะไรอารมณ์ดีมามันก็แค่รู้อารมณ์ชั่วมาแค่รู้เห็นว่าดีเกิดขึ้นก็ดับชั่วเกิดขึ้นก็ดับปล่อยทิ้งทั้งสองลักษณะของจิตผู้รู้หรือสมาธิสัมปชัญญะถ้าในอริยมรรคองค์8เรียกว่าสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิลักษณะถ้าเราจะใช้คำอธิบายง่ายๆว่าจิตตั้งมั่นแล้วจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตั้งมั่นถึงฐานที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือลักขณูปิชานนี่คืออะไรก็ตอบด้วยว่าถ้าตอบสั้นๆนี่คือกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นจำคำนี้ว่ากิริยาของจิตที่ตั้งมั่น
คือตั้งมั่นอยู่ในฐานไอ้ตั้งมั่นนี่แหละมันไม่เห็นกันว่าตั้งมั่นเป็นยังไงมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่คำว่าตั้งมั่นก็คือมันไม่ไหลไปในทางตาไปหารูปไม่ไหลไปทางหาเสียงหากลิ่นหารูปตปะธรรมลมอย่างที่เรานั่งอยู่จะตั้งมั่นอยู่หมายถึงว่าไม่สัดสายไม่ลอยออกไปที่เขาเรียกว่าใจลอยนะหรือมือลอยนะไม่ลอยไปมันจะคงที่อยู่เห็นร่างกายนั่งอยู่สบายสบายเรียกตั้งมั่นจิตผู้รู้ก็คือกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นเพียงผู้รู้อยู่ในได้อธิบายแล้วอธิบายศัพท์อื่นเข้ามาด้วยส่วนสตินี่แปลว่ากิริยาของจิตที่รู้ทันอารมณ์อย่างเช่นกายเคลื่อนไหวมันรู้ปุ๊บทันทีหรือใจมันคิดมันก็รู้จิตเคลื่อนปุ๊บก็รู้ทันทีอย่างเช่นจิตตั้งมั่นอยู่พอมันเคลื่อนออกไปข้างนอกเนี่ยสติก็รู้ทันอาการที่รู้ทันอารมณ์ในเรื่องสติแต่การรู้ทันเนี่ยต้องรู้ทันด้วยอำนาจของสติเองไม่ใช่รู้ทันว่าเราจงใจรู้นะถ้าเรายังจงใจรู้อยู่ยังบริกรรมอยู่กำหนดอยู่เนี่ยสติอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้สติที่ฝึกดีแล้วนี่สภาวะธรรมใดเกิดขึ้นเขาจะรู้ทันเองเลยโดยที่ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้สั่งอย่างเช่นจิตไหลวืดไปหาลมนี่มันรู้ทันทีเลยว่าไหลปุ๊บขาดเลยจิตที่ไหลขาดเลยนี่เป็นต้นเรียกว่าสติคือกิริยาของจิตที่รู้ทันอารมณ์สมาธิเนี่ยจิตผู้รู้ตั้งมั่นตั้งฐานเนี่ยคือกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ส่วนปัญญาคือการที่จิตรู้สภาวะธรรมตามที่เป็นจริงนะตามที่ก็เป็นจริงเรียกว่าปัญญาเป็นจริงยังไงพูดง่ายๆอย่างเช่นเห็นขันธ์ 5เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละนี่อย่างเช่นขันธ์ 5ก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วเราเห็นตามเป็นจริงเลยเรียกว่าเกิดปัญญาถ้าเรามีจิตผู้รู้มันง่ายมากในการที่จะเรียนวิปัสสนาเพราะว่าพอจิตผู้รู้เกิดขึ้นถ้าในฝ่ายสมถะเราก็เรียกว่าเราได้จิตที่เหมาะสมแล้วเรียกว่าได้จิตตวิสุทธิแล้วตั้งมั่นถึงฐานสว่างปราศจากนิวรณ์นี่ได้แล้วสมถะเมื่อสมถะถูกต้องวิปัสสนาไม่ต้องถามหามันเกิดเองส่วนมากอย่างเช่นได้จิตผู้รู้เกิดนะมันตั้งมั่นเนี่ยขันก็จะแยกเองแต่ที่จริงขันมันแยกอยู่แล้วเราเป็นหลงมันต่างหากพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกถึงร่างกายเนี่ยมันจะเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่จิตผู้รู้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูนี่แล้วว่ามันแยกขันออกกันแล้วหรือมารู้เวทนาความสุขความทุกข์เราลองดูที่ตอนนี้เวทนาตอนนี้ปรากฏอย่างเช่นถ้าเราดูเวทนาอย่างเช่นดูความทุกข์เรานั่งฟังธรรมปวดขาเนี่ยเขาจะเห็นว่าอาการปวดน่ะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งถูกจิตรู้อยู่แล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยจิตก็ไม่ไปยึดว่าเป็นจิตด้วยเห็นจะเพียงว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์ที่มันเป็นอยู่น่ะโดยที่จิตผู้รู้เนี่ยมันเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นคนละตัวกับอาการปวดขาอย่างเช่นปวดขาเนี่ยมันเป็นคนละตัวกับเวทนาคือความปวดมันไม่ยึดว่าความปวดเป็นตนเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ไหลเป็นรวมมันตั้งมั่นเห็นอยู่เป็นต้นสัญญาสังขารก็เหมือนกันแม้แต่วิญญาณก็เห็นมันก็จะเกิดจากเนี่ยถ้าเรามีจิตที่ถูกต้องก็เห็นไปทั้งหมดถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเป็นจิตผู้รู้แล้วเนี่ย
สมถะแล้วก็ชื่อว่าทรงได้แล้ววิปัสสนาสามารถจะเดินเองเพียงแต่เราทำในรูปแบบบ้างอยู่ในชีวิตประจำวันบ้างดูขันธ์ที่มันแยกแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆการที่มีจิตตั้งมั่นเห็นขันธ์ห้าที่มันแยกอยู่แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาอยู่ทำอยู่เนืองๆเพราะนั้นจุดสำคัญของการปฏิบัติจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะก็คือตัวนี้แหละจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นตั้งฐานเลยสมาธิพระเจ้าจึงตรัสว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญา พูดไปยังไงนักปฏิบัติก็งงเหมือนกันมาดูวิธีฝึกดีกว่าการฝึกเนี่ยเราก็ฝึกอยู่ในรูปแบบและในชีวิตประจำวันในรูปแบบเป็นแค่เรานั่งอ่ะตอนนี้เรานั่งลองทำตามไปเลยให้เรารู้สึกถึงร่างกายตอนนั่งหายใจพอหายใจเข้าก็เป็นตัวรู้สึกหายใจออกก็รู้ไม่ต้องไปรู้ที่ไหนแล้วว่าใจไปจมูกหน้าอกหรือที่ไหนหรือท้องไม่ต้องไปรู้ทั้งตัวแต่ถ้าใครรู้ทั้งตัวไม่ได้จะรู้ที่ปลายจมูกหรือที่อกหรือที่ท้องก่อนก็ได้แต่ส่วนมากถ้าดูงั้นจิตมันจะไม่เป็นผู้รู้นะมันจะไหลก็เป็นรวมถ้าไหลไปรวมกับลมที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องอย่างนั้นจะไม่เกิดจิตผู้รู้เลยเพราะจิตมันจมลงไปในสิ่งที่มันรู้นั่นเป็นจิตผู้หลงถึงจะสงบก็เป็นพุทธหลงอยู่แล้วสมาเป็นวิชชาสมาธิบางคนชำนาญนะเข้าสมาธิดูลมที่ปลายจมูกบ้างหน้าอกบ้างท้องบ้างวืดเข้าไปเลยสงบแล้วทำมานานหลายปีแล้วจิตก็ติดอยู่ตรงนั้นถ้าเรามองลักษณะคนนั้นก็จะดูลักษณะเข่งขึ้มขึ้มหรือซึมซึมพูดช้าๆทำอะไรช้าๆเหมือนกับผู้ทรงศีลทรงธรรมบางทีดูมันก็เป็นพระเจ้าแต่จริงแล้วติดสมาธิเป็นวิชาสมาธิคือจิตมันอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างนี้ก็เยอะถ้าเราไม่ได้ยินคำสอนบางทีก็ไปติดมันเขาเหมือนกันอย่างเช่นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่อาจารย์ก็เล่าให้ฟังท่านได้สมาธิแบบชำนาญเลยสามารถใช้สมาธิรักษาคนได้พอได้ชำนาญกี่ชั่วโมงก็ได้เป็นวันเป็นคืนก็ได้แต่ครั้งท่านเป็นมิจฉาสมาธิคือเวลาเข้าสมาธิกี่ครั้งท่านจะเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเคลื่อนปุ๊บไปอยู่หน้าก็เข้าเลยมิดหายไปเลยไม่มีตัวไม่มีตนเลยอยู่งั้นหลายปีจนชำนาญเป็น10 กว่าปีพอไปหาครูบาอาจารย์สอบอารมณ์ตั้งหลายปีนะท่านก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องจิตผู้รู้ได้หรือจิตตั้งมั่นตั้งฐานได้ท่านเล่ามาฟังว่าวันที่จะเข้าใจท่านบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าเห็นไหมจิตมันออกมันอยู่ข้างนอกพอพูดตอนนั้นท่านเห็นแล้วว่าจิตอยู่ข้างนอกพอรู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกปุ๊บนะจิตอยู่ข้างนอกมันกระโดดตึ้งเข้ามาตั้งมั่นถึงฐานไปจิตผู้รู้เลยแป๊บหนึ่งก็เคลื่อนออกไปอีกท่านก็รู้อีกมันก็เข้ามาฐานเคลื่อนอยู่3 ครั้งครั้งที่3ท่านเล่าฟังว่ามันตั้งมั่นถึงฐานอยู่ตั้ง6 ชั่วโมงเพราะอำนาจของอรหมณูปนิชฌานที่ท่านฝึกมามันมากจากนั้นท่านก็เข้าใจเรื่องสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานไม่ใช่จิตไหลย้อยออกไปอยู่ข้างหน้าเรียกว่าไปสร้างภพอยู่หน้าเรียกว่าอรหมณูปนิชฌานแล้วมานานท่านก็ได้ธรรมะนี่ขนาดท่านฝึกมาตั้งนานนะมีสมาธิที่ชำนาญแต่ว่าท่านยังหลงในตัวอรหมณูปนิชฌานอรหมณูปนิชฌานตั้งหลายปีเป็น10 กว่าปีนั้นเมื่อเราฝึกเบื้องต้นนี่ก็ฝึกมันถูกเลยอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกหรืออย่าไปแนบกับอารมณ์อย่างเช่นนั่งอยู่ก็รู้ถึงร่างกายแต่นั่งหายใจรู้ทั้งตัวแต่ไม่เพ่งนะ
รู้ร่างกายแต่ร่างหายใจไม่ใช่รู้จนชัดนะบางคนว่าจิตตั้งมั่นมันต้องชัดไม่ใช่นะถ้าชัดผิดละถ้าชัดอันก็คือส่วนมากจะเป็นเพ่งแต่ก่อนอาจารย์ว่ามันต้องเห็นทุกรูคุ้มขนถ้างั้นเพ่งแล้วเพียงแต่รู้สึกว่ามีวัตถุสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้อยู่นั่งอยู่ตรงนี้แหละเท่านั้นแหละก็พอแล้วรู้เท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็จิตไม่ไปรู้อย่างอื่นรู้แค่ว่ามีอย่างหนึ่งถูกรู้อยู่เป็นกลุ่มก้อนหนึ่งที่นั่งอยู่ในใช้ได้เท่านั้นเนี่ยแล้วคอยระวังจิตที่เผลอไปคิดโยเรานั่งอยู่ดูร่างกายให้ใจเข้าออกเข้าออกแป๊บเดียวมันจะเคลื่อนออกไปสู่อารมณ์ถ้าจิตเคลื่อนไปคิดให้รู้ทันรู้ทันเฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรพอรู้ทันปุ๊บจิตที่หลงมันก็จะดับไปคือพอจิตผู้รู้เกิดขึ้นไอ้จี้จิตผู้หลงก็จะดับไปกลายเป็นผู้รู้พอหลงคิดอีกก็รู้ทันอีกมันก็เป็นผู้รู้ถ้าเราไม่หลงไปคิดนะไปคิดรู้ทันคิดรู้ทันในที่สุดจิตอาจจะกลับมากลายเป็นจิตผู้รู้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะไปเรื่อยๆถ้าเราทำไม่หยุดมันจะมีกำลังตั้งมั่นถึงฐานถ้าตั้งมั่นถึงฐานเป็นจิตผู้รู้ที่มีกำลังทรงตัวถึงฐานดีนั่นแหละเราจะเห็นหน้าตาของจิตผู้รู้ว่าอ๋อจิตผู้รู้เป็นอย่างนี้ที่อธิบายมาเนี่ยเราจะมาสมาธิหรือจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสติที่รู้ทีทีรู้ร่างกายนั่งพิธีหรือจิตคิดก็รู้จิตคิดก็รู้เมื่อสติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจะกลายเป็นสัมปชัญญะรู้สึกตัวสัมปชัญญะที่เกิดบ่อยๆนี่แหละมันจะกลายเป็นจิตผู้รู้เป็นสมาธิอันสัมปชัญญะเนี่ยบางทีมันรู้สึกตัวแต่มันรู้นอกๆก็มีนะแต่ถ้ามันรู้บ่อยๆจนมีกำลังอ่ะตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันจะกลายมาเป็นสมาธิเรากลายเป็นจิตผู้รู้เป็นสมบัติของเราเลยแต่จิตผู้รู้นี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นฌานเสมอไปนะจิตผู้รู้บางทีก็เป็นคณิกะสมาธิบางทีก็เป็นอุปจารสมาธิบางทีก็อาจจะเป็นสมาธิที่อยู่ในฌานแล้วแต่ก็จะอยู่ที่การฝึกฝนนั้นเราไปลองฝึกเมื่อนั่งก็ทำอย่างนี้แหละรู้สึกร่างกายที่หายใจเข้าออกแล้วก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั่นเนี่ยเมื่อมันไม่หลงก็กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาหลงอีกรู้อีกก็กลายจิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อผู้รู้เกิดบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นหน้าตาของมันว่าจิตผู้รู้เป็นยังไงแต่ถ้าเราไปเดินไปทำงานเคลื่อนไหวแล้วก็นั่งหายใจไม่ได้แล้วก็กำหนดอิริยาบถเป็นเครื่องฝึกจิตผู้รู้ต่อไปคือไม่ให้มันหลงให้มันรู้อิริยาบถต่างๆไปอย่างเช่นพุทธเจ้าท่านทรงตัดเรื่องที่เรื่องนี้ไว้ในกายตาสตินะพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอันหนึ่งเธอตั้งกายแล้วอย่างไรย่อมรู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้เธอย่อมละความดำริผ่านเสียได้พอละความดำริผ่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเจริญกายจักตาสติเนี่ยจะเราจะเห็นว่าการจะได้จิตผู้รู้มาเนี่ยท่านบอกวิธีฝึกว่าเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนนั่งอยู่รู้ว่านั่งเห็นไหมนอนอยู่รู้ว่านอนเราตั้งกายไว้อย่างไรรู้ว่าการกายนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเรามีสติรู้กายอยู่เนี่ยท่านบอกว่าจิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นคือมันไม่ส่งออกนอกอ่ะมันรู้อยู่ภายใน
จิตอันเป็นไปไปนั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเห็นไหมคงที่คือไม่สัดสายมารู้อยู่ที่กายสบายสบายคงที่แน่นิ่งคำว่าแน่นิ่งก็คือไม่สัดสายนั่นแหละย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเห็นไหมเนี่ยจิตผู้รู้เกิดขึ้นสุดท้ายแต่ว่าตั้งมั่นจิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นเห็นไหมท่านสรุปลงที่ว่าจะได้ความตั้งมั่นเลยเมื่อเราดูการยืนการเดินการนั่งการนอนด้วยสติรู้สึกอยู่รู้เฉพาะกายอยู่จิตเคลื่อนจิตไปจิตเรารู้ไม่เอามันอยู่ที่ระบบจิตหลงก็รู้ทันมันอยู่ที่ระบบพอรู้ทันขณะหลงกับกายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาเป็นขณะท่านว่าเมื่อพิฉะนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดุริพานที่ใช้เรือนจะได้ความดุริพานคือจิตที่มันฟุ้งไปนั่นแหละที่มันไม่เป็นจิตผู้รู้มันเป็นผู้หลงอ่ะย่อมละความนริพานที่ใช้เรือนจะได้พอละความนริพานนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นเห็นไหมเนี่ยวิธีฝึกก็ง่ายๆที่เราทำอยู่เดินจงกรมเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนถ้าจิตคิดก็รู้ไอ้คิดมันหลงอ่ะพออาการหลงเกิดขึ้นเรารู้ทันอาการหลงก็ดับก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมานั้นเราให้รู้ทันความคิดบ่อยๆทุกครั้งที่รู้ทันความคิดอ่ะความหลงจะถูกตัดไปมันจะตัดของมันเองเราจะได้จิตผู้รู้มาหนึ่งแต้มคิดหนึ่งครั้งรู้คิดหนึ่งครั้งก็ได้มาหนึ่งแต้มได้จิตผู้รู้มาหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มบ่อยๆจิตผู้รู้จะทรงตัวมีกำลังสว่างตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้วิธีฝึกแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำได้อาจารย์เคยเล่าเรื่องฝึกตัวนี้อยู่ที่เคยพูดเรื่องไปอยู่ถ้ำพญานาคลืมหรือยัง พอเรียนจากครูบาอาจารย์มาว่าจิตผู้รู้เป็นอย่างนี้เราก็สงสัยมันโยมสงสัยนี่แหละ แต่เราก็ไปทำพรรษานั้นไปจำพรรษารูปเดียวที่ถ้ำพญานาคอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมให้กระเลียงก็ไปปรับถ้ำไปแล้วเพราะเราเป็นรูปแรกที่ไปเราไปเปิดถ้ำที่ไปอยู่ที่ไปจำพรรษาที่เราไปเยี่ยมไปอยู่ในพรรษาจนเกือบปีใหม่นั่นแหละไปฝึกที่นั่นแหละฝึกวันไหนฝึกแบบที่แสดงมาเมื่อกี้น่ะนั่งก็ดูอนาปานสติรู้ทันจิตที่ไปคิดรู้ทันจิตที่หลงกระกายก็ได้จิตรู้มาหนึ่งแต้มเห็นไหมเดินอยู่นั่งอยู่ก็ดูเรื่อยบทรู้ทันจิตที่หลงก็ได้ความก็ได้จิตรู้มาหนึ่งแต้มทำอย่างนั้นแหละเป็นวันเป็นเดือนจนจะออกพรรษามีวันหนึ่งอันนี้พูดให้ฟังเป็นกำลังใจว่ามันฝึกได้พวกเราก็ฝึกได้มีวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ที่อาจารย์เคยเล่าเดินไปสายตามันไปเห็นก้อนหินอยู่ข้างทางจงกรมอ่ะพอเห็นปุ๊บแล้วมันมีสิ่งหนึ่งพุ่งออกจากตัวเราเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นเราอีกตัวหนึ่งอ่ะเหมือนกับกระโดดเคยเห็นคนกระโดดน้ำไหมนั่นแหละโดดปุ๊บลงแบบโดดลงสระน้ำที่ว่ายน้ำกันนะมันพุ่งออกจากตัวเราปุ๊บก็เป็นหินเลยเราก็ตกใจนึกว่าผีกระโดดอยู่ตัวเราอันนั้นลักษณะของจิตที่มันออกนอกแต่มันชัดในความรู้สึกรับรู้ได้ว่ามันออกไปงั้นเลยเราเอ๊ะแล้วมันกระโดดออกงั้นมีวันหนึ่งก็ไปนั่งมันทำความเพียรมากเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินวันหนึ่งเฉลี่ยไม่ได้ต่ำกว่า8 หรือ 10ชั่วโมงแต่ว่าเดินนะนั่งไม่เกี่ยวทำความเพียร24 ชั่วโมงอยู่รูปเดียว
ยกเว้น24ชั่วโมงอ่ะหักเวลานอนออก 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะบางวันอย่างเช่นวันหนึ่งไปนั่งมันทำความเพียรเดินจนกรอบหมดแล้วกระดูกก็เดี่ยวร้อนหมดแล้วก็นั่งพักผ่อนนั่งดูก้อนเมฆขณะดูก้อนเมฆเนี่ยจิตเราออกนอกไม่ตั้งมั่นนะนู่นไปอยู่ก้อนเมฆที่เรามองเห็นไม่รู้กี่แสนกิโลพันกิโลแล้วมันไปอยู่กับก้อนเมฆโดยที่ร่างกายนั่งอยู่ในถ้ำอยู่หน้าถ้ำพอเราคิดว่าเอาละพักพอแล้วจะเดินโยกลมเพราะเราขยับตัวเท่านั้นแหละจิตที่อยู่ก้อนเมฆมันวิ่งกลับมาหาตัวมันเข้ามาในตัวมันคล้ายๆกับหนังที่ยืดไปยาวๆแล้วมันม้วนกลับมาเร็วมากนะพูดมันก็ช้าวู้ดตั้มนึกว่าตัวเองจะหงายหลังนะมันแรงมากตอนนั้นน่ะเราทำความเพียรดีนึกว่าโอ้นึกว่าจะหงายหลังไม่ใช่โอ้เอ๊ะอะไรมันวิ่งเข้าตัวเราตอนนั้นมันยังไม่รู้ว่าจิตมันออกนอกจิตมันไหลไปไหลมาบางทีนั่งอยู่กลางคืนรูปเดียวในถ้ำจุดเทียนไว้หัวจงกรมทางจงกรมแล้วกลางจงกรมพอมองปุ๊บมันมีสิ่งหนึ่งวิ่งกับตัวเราวูดไปหาเทียนเลยมองไปเรื่องที่สองก็พุ่งไปเหมือนกับดาวหักเนี่ยพุ่งไปชนเทียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กลับมาที่ตัวเราก็ดูมันอยู่วันที่สวดมนต์เหมือนกันวันที่สวดมนต์ที่เราฟังแล้วพนมมือไปแล้วมือมันตกลงเราไม่รู้หรอกพอเรารู้สึกว่ามือมันตกลงพอเราขยับมือตอนนั้นน่ะจิตมันพุ่งไปอยู่ที่มือที่ขยับพอขยับมือมาพนมไว้กลางอกจิตมันก็วุบเข้ามาที่เดิมของมันที่มันเคลื่อนไปนั่นแหละมองต้นไม้ปุ๊บจิตก็พุ่งชนต้นไม้เลยเด้งไปเด้งมาทีนี้แล้วมาพิจารณาแล้วอ๋อไอ้นี่แหละที่หลวงพ่อว่าจิตมันไหลมันเคลื่อนออกนอกมันไหลจริงๆทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดน่ะจิตที่ไหลไปอ่ะที่เคลื่อนวิ่งไปอยู่มาน่ะคืออาการของจิตที่ไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นมนุษย์ทั้งหลายนี่หรือพวกเราเนี่ยที่ฝึกยังไม่ได้เนี่ยมันจะเห็นว่าจิตของพวกเราเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวหรอกสมมติเราจะไปโรงครัวมองไปปุ๊บมันนู่นจิตมันชนโรงครัวแล้วหรือขับรถน่ะจิตก็อยู่กับพื้นถนนมันวิ่งออกไปพอเรารู้ว่าอ๋ออาการจิตที่ออกนอกเป็นอย่างนี้เราก็ฝึกมันอยู่กับตัวฝึกนั่นเนี่ยจนออกพรรษาก็พรรษาต่อไปก็ไปจำที่4,000ไร่จังหวัดกาญจน์นะตอนนั้นไปฝึกตอนนั้นมากอย่างเช่นเดินจงกรมเนี่ยบางทีเราเดินไปปุ๊บร่างกายมาเดินไปก่อนแต่จิตมันยังไม่ตามไปเรารับรู้ได้ว่าจิตมันยังไม่ตามไปคล้ายๆมี2ตัวนั่นพอเดินไปปุ๊บอันนี้ตามหลังไปเราไปยืนปุ๊บมันจะไปเข้าล่างเราก็ไม่ให้มันเข้าแล้วก็หลบไปหลบมาเล่นกับมันอยู่พยายามฝึกให้มันรับรู้จิตที่ออกนอกฐานจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยให้มันชำนาญพยายามฝึกนั่นแหละที่บางทีก็ฝึกกับโยมถ้าเราฝึกดูจิตที่มันไหลไปไหลมาออกนอกฐานบ่อยทีนี้ผู้ฝึกก็จะเห็นว่าออกฐานเราก็จะรู้ได้เมื่อผู้นั้นจิตตั้งมั่นถึงฐานก็จะรับรู้ได้และรับรู้ได้ทุกทั้งกลางวันกลางคืนด้วยและสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาที่อยากรู้ด้วยแม้แต่เขาวันนั้นจะพูดอยู่หรือเขาจะนั่งบรรยายธรรมอยู่เนี่ยถ้าอยู่จิตตัวเองว่ามันตอนเนี้ยมันตั้งมั่นถึงฐานไหมเลื่อนไปแสดงอาการจ้าๆอยู่ข้างหน้าข้างนอกหรือข้างบนข้างล่างก็สามารถรู้ได้ทันทีทั้งที่พูดอยู่นี่มันทำได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าฝึกมาเยอะจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยถึงจะพูดยังไงมันก็คงไม่เข้าใจง่ายๆไอ้จิตผู้รู้ว่าจิตตั้งตัวเนี้ยสมาธิเนี่ยถ้าจะให้ชัดนะมันมีจุดหนึ่งที่อาจารย์ว่า
จะรู้ได้ชัดเจนที่สุดคือผู้นั้นน่ะต้องเห็นจิตจากขุงตะปาที่จากสู่เกิดแล้วกับเราน่ะเนี่ยในว่าเราก็เห็นจิตหลายคนเนี่ยที่อาจารย์พูดเห็นจิตเคลื่อนออกข้างนอกกลับเข้ามาตอนนี้มนุษย์ทั้งหลายนี่เห็นเฉพาะร่างกายใช่ไหมเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดินไปเดินมาเห็นตัวเองแขนขาเห็นรับรู้เวทนาได้แต่ไม่สามารถเห็นจิตตัวเองแต่เมื่อใดเราปฏิบัติเราเห็นจิตเราชัดแล้วเมื่อเห็นร่างกายเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์นั่นบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตมันตายเห็นรูปนั่นแหละมันเห็นจิตมันก็เห็นร่างกายนี่แหละคือรับผู้นั้นจะรับรู้ได้ว่าร่างกายเป็นเช่นนี้จิตเป็นเช่นนี้รับรู้ได้เลยทั้งสองอย่างถ้าสามารถเห็นจิตได้แล้วนี่มันไม่ยากจากสุในเบื้องต้นก็ขึ้นเนี่ยมันจะหายสงสัยเรื่องจิตตั้งมั่นอย่าว่าแต่ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์มันจะแยกได้ระหว่างสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิจิตไปจมแช่กับอารมณ์เป็นยังไงมันก็จะรู้จิตตั้งมั่นเป็นยังไงก็รู้ทำไมมันถึงรู้เอาก็เพราะมันเห็นเนี่ยอย่างเช่นจิตตั้งมั่นถึงฐานใช่ไหมมันเห็นว่าอ๋อตอนนี้จิตอะผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าจิตมันอ๋อมันอยู่กลางๆตั้งมั่นถึงฐานมันจะเห็นเลยว่าก็เหมือนกับปิดฝาหม้อถ้าเราปิดสนิทมันก็รู้ว่าอ๋อนี่ปิดสนิทถ้าปิดไม่สนิทมันเลยไปข้างหน้าก็รู้ว่ามันเลยข้างหน้าถ้าปิดไม่สนิทมาข้างหลังจะรู้ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะรู้ชัดขนาดนั้นรับรู้ได้กระทั่งว่าเห็นว่าจะเช็คจิตเองว่าตอนนี้มันตั้งมั่นถึงฐานมันเนี่ยผู้ปฏิบัติที่เห็นจิตชำนาญจะเห็นว่าบางครั้งจะเห็นว่ามันถึงฐานแต่ดูจริงไม่มีถึงฐานก็มีมันใกล้ฐานจะรู้แล้วบางทีมันโอ้กำลังจะเข้าฐานเดี๋ยวมันห่างอยู่ไม่ถึงฐานเซน2เซน5เซน10เซนมันจะเห็นชัดเลยกะระยะได้แล้วโอ้มันยังไม่สนิทยังไม่เป็นกลางเต็มที่เพียงแต่ใกล้ๆที่จะเป็นจิตผู้รู้แต่ไม่เป็นเต็มที่มันก็จะรับรู้ได้ถึงขนาดนั้นเลยอันนี้ให้เราลองไปฝึกจนวันหนึ่งอ่ะมันเห็นจิตตัวเองนั่นแหละวันนั้นอาจจะหายสงสัยเรื่องจิตตั้งมั่นที่ฝึกในสำนักเราผู้เห็นแรกๆอย่างเช่นยุพาเนี่ยก็ฝึกปีอาจารย์ในจังหวัดกาญจน์เขาฝึกเขาก็เห็นหลายคนในสำนักเราก็เกือบ10แล้วมั้งที่สามารถเห็นจิตมันเคลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังไปบนไปล่างแสดงการต่างๆคือมีญาณเห็นจิตมันตายให้รูปน่ะโยมในวัดเราก็มีกันเกือบ10แล้วแต่ว่ามันยากแต่ก็ฝึกกันได้อยู่แต่หลายคนนั่งอยู่นี่เห็นแวบๆวันเดียวบ้าง2วันบ้างแล้วก็หายไปบางทีไอ้เห็นน่ะมันเห็นวัน2วันแต่หายมันหายนานเกินบางคนเป็นเดือนไม่กลับมา2เดือน3เดือนเนี่ยนะแต่ถึงจะหายไปนะบางคนหายเป็นปีอ่ะถึงมันจะหายแต่มันก็รับรู้ได้ว่าตัวเองอ่ะสามารถพัฒนามาได้แล้วก็จะรู้วิธีว่าทำยังไงมันถึงจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้อยู่ก็มีกำลังใจอยู่ที่ดีกว่าพวกไม่เห็นอยู่อาจารย์อยากให้โยมเห็นอยู่หรอกไอ้คนที่สงสัยเรื่องจิตผู้รู้นะเรื่องถ้าเห็นปุ๊บนะมันหายสงสัยแล้วคล้ายๆมันเป็นตัวเปิดปัญญาอย่างเช่นเราเคยได้ยินครูอาจารย์ที่ท่านพูดแล้วท่านร้องไห้หลายๆคนนะหลายๆท่านจะบอกว่าพอจิตตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บลงจิตมันเป็นกลางแล้วนะมันออกจากโลกได้นะท่านร้องไห้เลยว่าโอ้ยที่เราผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เนี่ยนึกว่าตัวเองมีปัญญามีสติปัญญานึกว่าตัวเองมีสติสัมปชัญญะที่จริงแล้วหลงมาตลอดชีวิตเลยมันจะสงสารตัวเองว่าโอ้ยอาการที่ไปหลงเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเกือบจะร้องไห้หลายนักวิปัสสนาคนที่คุยกันนะที่เล่าสู่กันฟังส่วนมากผู้หญิงจะร้องไห้เพราะว่าสงสารตัวเองว่าตัวเองหลงมาตลอดจิตเนี่ยถูกกิเลสล่าไปตบไปตีไป
ยำจนเละจนทุกข์แต่ว่าก็ยังเพลิดเพลินอยู่คล้ายๆหลงโดยที่ไม่รู้ตัวเองหลงมันเลยร้องไห้มันสงสารตัวเองเนี่ยจิตผู้รู้ขนาดนั้นนะถ้าเราทำจิตให้ตั้งมั่นตั้งฐานได้ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่ามีเจตนาอย่างอื่นก็มุ่งไปสู่ธรรมนั่นเนี่ยถ้าไม่ผู้ประสบการณ์ได้ฟังพวกเราก็บางทีมันจะทำกันยังไงอย่างเช่นเล่าเรื่องฝึกขึ้นมามันก็เป็นไปงั้นก็ค่อยเป็นไปในที่สุดก็ค่อยรับรู้อ๋อไอ้ที่พุ่งไปพุ่งมาคือจิตมันออกนอกพุ่งเข้าพุ่งออกก็เหมือนกับอาจารย์ที่ท่านเอาจิตออกนอกเป็น10กว่าปีท่านก็ไม่รู้เห็นไหมอยู่จนชำนาญเลยจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงโยมพ่อก็เคยหลงเอาจิตว่าข้างหน้าเป็นปีๆเลยพอครูอาจารย์ทักก็กระโดดตึ้งว่าไงอ๋อเนี่ยจิตตึงฐานมันอยู่ข้างนอกปีๆเลยนะมันไม่ถึงฐานก็ถามว่าเป็นสมาธิไม่เป็นเข้าฌานก็ได้นี่โยมพ่อเนี่ยนั่งนี่เจ้ากี่ชั่วโมงแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเข้าอย่างนั้นนะแต่นี้ท่านสามารถทำได้ทั้งสองอย่างทั้งอารัมมณูปนิชฌานทั้งลักขณูปนิชฌานท่านแยกได้ละดีเอาวันนี้ได้รู้สึกว่าจะใช้เวลานานมากพอพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆไม่ได้ตั้งอะไรขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะมันขึ้นปีใหม่เพราะอาจารย์ก็ได้เทศน์การนี้แล้วน่าจะเป็นการสุดท้ายไม่ใช่จะมรณภาพนะการสุดท้ายจะได้เข้าไปทุดงจาริกทุดงก็ยิ่งนานก็จะออกมาก็ให้เราฟังแค่นี้ไว้ก่อนแล้วก็ก่อนอาจารย์จะมาเนี่ยฝึกให้ได้จิตผู้รู้กันวิธีฝึกก็ไม่ยากนั่งอยู่รู้ร่างกายได้หายใจถ้าจิตมันหลงก็รู้ทันมันจะเกิดจิตผู้รู้มาหนึ่งขณะในขณะนั้นเนี่ยทำบ่อยๆเมื่อมันเกิดผู้รู้บ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองมันเป็นยังไงถ้าเดินอยู่ก็รู้เรื่องบทที่แสดงไปแต่ให้รู้ทันจิตที่เป็นผู้หลงเมื่อรู้จิตหลงจิตหลงก็จะถูกละไปเองโดยธรรมชาติเราไม่ได้ละนะพอรู้ว่าหลงปุ๊บจิตผู้รู้เกิดขึ้นไอ้หลงก็หายไปเลยเมื่อกับสว่างเกิดขึ้นเนี่ยมือก็หายเพราะนั้นที่เราทำวิธีคือไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากนั่งอยู่ก็รู้แล้วรู้ทันจิตหลงทำอะไรอยู่ก็รู้รู้ทันจิตหลงในสุดจิตผู้รู้เกิดบ่อยจะได้สัมมาสมาธิตั้งมั่นถึงฐานพอได้สัมมาสมาธิตั้งมั่นถึงฐานน่ะอะไรเกิดถ้ามีกำลังขันแยกเมื่อขันห้าแยกแล้วเป็นขันเป็นขันแล้วนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วเมื่อเราจิตตั้งมั่นแล้วได้สมถะถูกต้องแล้วขันแยกน่ะเป็นเบื้องต้นของปัญญาต่อไปก็ดูขันที่แยกแสดงไตรลักษณ์การดูขันที่แยกแสดงไตรลักษณ์นั่นเรียกวิปัสสนาเห็นไหมถ้าเรามาถึงจิตผู้รู้เนี่ยมันง่ายแล้วนะคล้ายๆว่ามันมาจุดที่ว่าบางทียันคิดว่านิพพานอยู่ไม่ไกลหรอกดูการหน้าเมตตาลักไปเรื่อยๆไม่กี่วันละมันจะมีความรู้สึกขึ้นมานะหลายๆคนนะแต่หลายๆคนนะเมื่อถึงจุดนี้เกิดอาการหนึ่งเหมือนกันขี้เกียจเมื่อทำเป็นแล้วเนี่ยก็แปรเหมือนกันบางทีก็ลึกๆว่าทำอะไรก็ได้เพราะเรามันรู้สึกว่ามันไม่หลงทางแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่ค่อยทำก็ขี้เกียจก็มีนะตัวรู้ไม่ทันนะตัวนี้ก็ต้องระวังเอาสติคืออะไรสติคือกิริยาสติคือกิริยาของจิตที่รู้ทันอารมณ์เมื่อรู้ทันบ่อยๆจะเกิดสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้สึกตัวสัมปชัญญะที่เกิดได้บ่อยเนี่ยจะกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคืออะไรก็คือกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์คือไม่วิ่งไปตามอารมณ์นั่นแหละไม่ถูกอารมณ์ครอบงำและไม่ไหลไปหาอารมณ์เรียกว่าสมาธิคือกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นส่วนปัญญาก็คือการที่จิตอะ
เข้าใจสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงทุกอย่างเรียกปัญญาแต่วันนี้ได้โฟกัสมาที่การฝึกจิตผู้รู้แล้วก็ไปศึกษาปฏิบัติสืบต่อไปเอาสมควรเจอละท่านผู้เจริญทั้งหลายเตรียมตัวกล่าวคำสาธุการพร้อมกันเจ้าค่ะท่านธรรมยังสาธุการัง